ศรีสุวรรณจ่อร้องปปช.สอบรองอ๋องปมเลี้ยงหมูทักฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ศรีสุวรรณจ่อร้องปปช.สอบรองอ๋องปมเลี้ยงหมูทักเข้าข่ายฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงระบุว่าใช้งบรับรองแขกจากเงินภาษีประชาชนเพื่อหน้าตาตนเองขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่วันที่19สิงหาคม66นายศรีสุวรรณจรรยากลุ่มองค์กรรักชาติรักแผ่นดินโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าใช้งบรับรองแขกเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านสภาจากเงินภาษีของประชาชนเพื่อหน้าตาของตนเองถือเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่ขณะเดียวกันนายศรีสุวรรณแจ้งสื่อมวลชนว่าวันจันทร์ที่วันที่21สิงหาคม66เวลา10นาฬิกาจะไปยื่นคำร้องต่อปปช.ขอให้ไต่สวนตรวจสอบรองอ๋องนายปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พรรคก้าวไกลรองประธานสภาเพื่อวินิจฉัยว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามที่รัฐธรรมนูญ2560บัญญัติห้ามไว้หรือไม่เพราะกระทำการที่อาจขัดรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับผลประโยชน์ขัดกันประกอบมาตรฐานจริยธรรมวิษณุยันใช้แผนเดิมเตรียมรับทักษิณแจงไม่มีสิทธิพิเศษขออภัยโทษวิษณุไม่แน่ใจทักษิณกลับไทยวันที่22สิงหาคมจริงหรือไม่ยันใช้แผนเดิมที่เตรียมไว้แจงไม่มีสิทธิพิเศษขออภัยโทษบอกไม่รู้วันดีหรือไม่ชนวันโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่19สิงหาคม2566นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยโพสต์สตอรี่อินสตาแกรมระบุจะไปรับนายทักษิณที่สนามบินดอนเมืองในวันที่22สิงหาคมเวลา9นาฬิกาว่ายังไม่ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการซึ่งหากเดินทางกลับไทยในฐานะผู้ต้องหาจะต้องประสานกระทรวงยุติธรรมในฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงอ่านข่าวด่วนอิงประกาศชัดทักษิณกลับไทยวันที่22สิงหาคมนี้ลั่นไม่เพ้อเจ้ออ่านข่าวเปิดเส้นทางทักษิณกลับไทยวันที่22สิงหาคมต้องไปที่ไหนบ้างหลังเข้าประเทศผู้สื่อข่าวถามว่าถ้าประสานหรือแจ้งมาในวันที่21สิงหาคมจะทันหรือไม่เพราะจะเดินทางเข้ามาวันที่22สิงหาคมแล้วนายวิษณุยืนยันว่าทันเพราะเราเตรียมไว้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ประกาศว่าจะกลับมาเราก็ใช้แผนเดิมนายวิษณุกล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินการว่าทันทีที่นายทักษิณเดินทางกลับถึงประเทศไทยลงเครื่องที่ดอนเมืองจะเป็นการดำเนินคดีตามปกติเหมือนผู้ต้องหาทั่วไปโดยนายทักษิณจะต้องไปรับหมายขังที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจากนั้นเจ้าหน้าที่จะคุมตัวไปที่กรมราชทัณฑ์เพื่อเข้าเรือนจำคลองเปรมส่วนในวันที่เดินทางถึงญาติหรือครอบครัวสามารถไปพบในเรือนจำได้หรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าเป็นขั้นตอนรายละเอียดตนยังไม่แน่ใจส่วนที่ตนเคยบอกว่าการดูแลนายทักษิณจะต้องเป็นมาตรการพิเศษแต่จะทันทีทันใดหรือไม่นั้นอาจไม่สะดวกกับกรมราชทัณฑ์ซึ่งก่อนเข้าเรือนจำต้องมีการตรวจสุขภาพเหมือนผู้ต้องหาปกติทุกอย่างเมื่อถามว่าการขอพระราชทานอภัยโทษนายทักษิณจะได้รับสิทธิพิเศษหรือไม่เพราะเข้ากลุ่มนักโทษอายุเกิน70ปีนายวิษณุกล่าวว่าไม่มีเงื่อนไขเพราะเป็นการขอเฉพาะตัวการเขียนขอพระราชทานอภัยโทษเจ้าตัวจะเขียนเองหรือคนอื่นขอให้ก็ได้เช่นคู่สมรสหรือลูก
ซึ่งขั้นตอนการขอพระราชทานอภัยโทษถ้าขอแล้วไม่ได้ต้องรออีก2ปีถึงจะขอพระราชทานอภัยโทษใหม่ได้และในช่วง2ปีต้องถูกจำคุกตามกฎหมายผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่ว่าจะเกิดความวุ่นวายจากการที่นายทักษิณจะเดินทางกลับในวันที่22สิงหาคมซึ่งตรงกับวันโหวตนายกรัฐมนตรีนายวิษณุกล่าวว่าตนไม่แน่ใจว่าจะกลับวันที่22สิงหาคมจริงหรือไม่ตรงนี้ไม่รู้เพราะยังไม่มีการประสานมาและต้องถามเจ้าตัวว่าเขาดูฤกษ์ดูยามอะไรหรือไม่เมื่อถามว่าวันที่22สิงหาคมถือเป็นวันดีใช่หรือไม่นายวิษณุบอกว่าไม่รู้ไม่ทราบพร้อมยืนยันว่าตนไม่มีความรู้ด้านโหราศาสตร์แดงโคราช300ชีวิตเตรียมรับทักษิณกลับบ้านเผยยังรักคิดถึงเหมือนเดิมแดงโคราช300ชีวิตเตรียมรับทักษิณกลับบ้านเผยยังรักคิดถึงเหมือนเดิมยันแม้ไม่ได้ใกล้ชิดไม่เป็นไรแค่อยากมาร่วมกันแสดงพลัง19สิงหาคม2566ความคืบหน้านางสาวแพทองธารชินวัตรลูกสาวของนายทักษิณหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยโพสต์ลงสตอรี่ในอินสตาแกรมว่าวันอังคารที่วันที่22สิงหาคมเวลา9นาฬิกาจะไปรับพ่อที่สนามบินดอนเมืองนั้นล่าสุดนายวัฒนชัยสืบสิริบุตรประธานชมรมคนเสื้อแดงโคราชกล่าวว่าภายหลังจากที่กลุ่มคนเสื้อแดงโคราชได้ทราบข่าวว่าท่านทักษิณชินวัตรจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่22สิงหาคมตนและกลุ่มคนเสื้อแดงโคราชทุกคนต่างรู้สึกตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างมากโดยตอนนี้ได้ประสานงานกันเพื่อที่จะเดินทางไปร่วมต้อนรับท่านทักษิณที่สนามบินดอนเมืองโดยขณะนี้มีกลุ่มคนเสื้อแดงโคราชที่แจ้งความประสงค์จะร่วมเดินทางไปต้อนรับท่านทักษิณไม่น้อยกว่า300คนแล้วโดยจะนัดพบกันที่ตลาด CEO ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในช่วงค่ำวันที่21สิงหาคมเพื่อที่จะออกเดินทางไปพร้อมกันช่วงเวลา21นาฬิกาซึ่งส่วนใหญ่จะใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปกับเพื่อนๆโดยวางแผนกันไว้ว่าจะเดินทางไปรวมตัวณจุดใดจุดหนึ่งที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อพักผ่อนจากนั้นช่วงเช้าจะออกเดินทางไปรับท่านทักษิณที่สนามบินดอนเมืองทั้งนี้คนที่เดินทางไปต้อนรับไปกันด้วยใจไม่มีจัดตั้งเพราะต้องการไปให้กำลังใจท่านทักษิณผู้ที่เป็นที่รักของพวกเราทุกคนส่วนจะได้เจอใกล้ชิดท่านทักษิณหรือไม่นั้นพวกเราทุกคนไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะเข้าใจว่าวันนั้นก็คงจะมีคนที่รักท่านทักษิณเดินทางมาจากทั่วประเทศเพื่อมาต้อนรับจำนวนมากเช่นกันแต่ขอเพียงได้ไปแสดงพลังให้ท่านทักษิณเห็นว่าพวกเรากลุ่มคนเสื้อแดงยังรักและคิดถึงท่านเหนียวแน่นเหมือนเดิม